なる。この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。ビエラ、ここに行きます。抜けるか、チェックを受けながらのドリブル、そうだ、ミドル、うわー、スーパーショーです。メッシに渡る、シュート、สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้แน่นอนครับพาทุกคนมาดูลีโอเนลเมสซี่ร่างสุดท้ายที่จะรีวิวให้รับชมกันในแพ็คของอีพิกบิ๊กไทม์เมสซี่ครับกับร่างทีมชาติครับผมที่มาที่ไปวันที่13ธันวาคมปี2022นะครับนี่ไม่ใช่นัดชิงชนะเลิศนะครับเป็นรอบรองชนะเลิศครับทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับโครเอเชียนะครับเช่นเคยครับเรามาดูจากทีเซอร์ดีกว่านะครับเนี่ยคิงลีโอก็ลุกมาจากบัลลังก์กษัตริย์เหมือนเดิมนะลุกมารอบที่3แล้วนะครับเนี่ย แล้วก็ปิ้งเป็นร่างทีมชาติแมตช์นี้อาร์เจนตินาไป 3-0 นะครับแล้วทีเซอร์ช็อตแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่เมสซี่เล่นงานใส่ยอสโกกวาดิโอครับเผาเครื่องใส่นะดูภาพจริงนะครับเนี่ยโอ้ยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังครับทั้งดึงทั้งเหนียวทั้งหลังนี่กวาดิโอตอนนั้นฮอตมากนะครับยังเอาเมสซี่ไม่อยู่35ปีจริงหรือเปล่าเนี่ยก่อนที่จะจ่ายให้กับยูเรนอเวเลสยิงประตูนี้นะเมสซี่พูดถึงแมตช์นี้นะครับว่าโอ้โหเหลืออีกแค่9เดียวนะที่จะเข้าไปชิงแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็จะพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกนะครับผมทีเซอร์อีกช็อตนึงก็เป็นจังหวะยิงจุดโทษนะครับเมสซี่เนี่ยยิงจุดโทษได้1ลูกยิง1จ่าย1นะครับสำหรับเมสซี่ในรอบรองชนะเลิศนะครับก็คว้าชัยเหนือโครเอเชียที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะครับ3ประตูต่อ0เลยนะครับแล้วก็พาอาร์เจนตินาเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสแล้วก็ได้แชมป์โลกนะครับจากยิงจุดโทษได้นะครับท่าดีใจในเกมก็จะเป็นซีนแบบนี้เลยนะครับมีไอ้น้องรักเดอะปอมากอดด้วยนะนี่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกนะครับนี่คำพูดสุดท้ายของทีเซอร์ร่างนี้นะครับผมอ่ะบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่เอานัดชิงชนะเลิศมาสำหรับร่างนี้ก็เพราะว่าในเกมนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงจบฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะมีเมสซี่ร่างฟุตบอลโลกอยู่แล้วอันนั้นเป็นที่มาที่ไปจากนัดชิงชนะเลิศกับฝรั่งเศสก็จะมีเอ็มบัปเป้แล้วก็กวาดิโอด้วยนะครับผมนี่เป็นเหตุผลว่าร่างนี้ก็เลยเอาที่มาที่ไปจากรอบรองชนะเลิศมาจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันนั่นเองนะครับบางคนอาจจะแซวว่าโอ้โหบอลลูนดอร์สมัยที่8น่าจะแจกคนละ800ทองนะก็เกินไปเอาไป 80,000 GP มากสุดนะอ่ะสำหรับร่างทีมชาตินี้นะครับผมสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดนะเป็นตัวฟอลส์9เป็นกองหน้าหมายเลข9ตัวหลอกนะครับผมซึ่งตำแหน่งหลักเป็น CF ด้วยนะครับนี่เพราะฉะนั้นนะมีความแตกต่างกับ2ร่างที่เป็นร่างบาร์เซโลนาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหค่าพลังไส้ในนี่มันไป108เลยนะเพ่ อ่ะเดี๋ยวว่ากันทีละมุมมองนะครับผมร่างนี้ตำแหน่งหลักเป็น CF นะครับแต่ก็สามารถยืนปีกขวาได้ยืน AMF ได้นะครับผมถ้าไม่ติดเรื่องสไตล์ดิฟไลน์อินฟอร์เวิร์ดนะครับก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะจับยืนปีกขวาด้วยให้ดูยืนกลางรุกให้ดูด้วยนะครับส่วนสเปเชียลบูสเตอร์ของเมสซี่ร่างนี้ก็จะเป็นดิปปิ้งไทบูชันฟิสิคอลคอนแทคและบาลานซ์นะครับบวกไปอย่างละ4นะครับเพราะว่าเป็นสเปเชียลบูสเตอร์ด้วยนะครับผมเนื่องจากร่างนี้ของเมสซี่ในตำแหน่งหลักเป็น CF นะเวลาเรากดออโต้เนี่ยระบบก็จะนำไปที่ตำแหน่ง CF ด้วยนะครับเดี๋ยวมีลูกมงมีอะไรมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เอาไปยืนเป็น CF ไม่ได้เปิดมงให้เมสซี่เราจะต้องปรับแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูก่อนรอบนึงแล้วกันนะกดออโต้ไปแบบนี้นะครับร่างนี้สามารถทำตันได้สูงสุดอยู่ที่104นะครับเนี่ยมันก็จะทรงประมาณนี้เลยนะครับมีอาริเอลสเตนมาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตำแหน่ง CF ไงไม่ใช่หน้าต่ำไม่ใช่ปีกไม่ใช่กลางรุกด้วยนะครับผมดูค่าพลังข้างในก่อน104ก็จริงนะครับผมแต่ว่ามันเหมาะสมกับที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับดิปปิ้ง101ไทโพชั่น103ร่างนี้เป็นร่างที่เลี้ยงบอลคลองบอลค่าพลังสูงที่สุดถ้าเทียบกับอีก2ร่างด้วยนะครับผมแต่ว่าเล่นจริงจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะแล้วก็จะปรับหรือเปล่าจบสกอร์ไป93ครับยิงลูกฟรีคิกเนี่ยต้อง96แล้วก็ลูกโค้ง99จ้ะแต่ว่าไม่มีบูสเตอร์นะลูกโค้งอ่ะก็ตันก็แค่99นั่นแหละครับผมสปีดต้น98นะจ้าล่างเนี้ยอายุ35ปีเด้อแล้วแข็งมากเป็นเมสซี่ที่โคตรแข็งความแข็งแกร่ง92บาลานซ์ไอความอึด97ด้วยนะ
เม็ดที่แต่ละร่างนี่แบบว่าบางๆใช่ป่ะแต่ร่างนี้โคตรแข็งครับทุกคนโคตรแปดดีมากจังหวะเบียดใส่กวาดิโอนั่นแหละเนาะเออน่าจะเป็นแบบช็อตทีเซอร์นั่นแหละครับผมรีเซ็ตแน่นอนครับผมปรับใหม่แน่นอนฮะกดออโต้นำทางเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมจะปรับนะครับผมจะปรับให้ไปยืนปีกขวานะครับแล้วก็ยืนกลางรุกนะครับผมก็ขอลดชูตติ้งหน่อยนะครับเหลือ9นะครับแล้วก็ GK1 เอาออกไปเด้อ GK1 มันเพิ่มจัมป์เนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะเอา Ariel Stent ออกได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันออกไม่ได้ทุกคนมันออกแล้วปุ๊บมันแต้มมันไม่ลงตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอมันต้องคงไว้อ่ะคงไว้4แต้มไม่เป็นไรนะเออแต่ว่า progression point 7 point ไม่พอนะลดชูตติ้งเหลือ8นะลดมาเพิ่มลดเพิ่มชูตติ้งเหลือ8ตัวนี้ progression point เป็น10 point แล้วนะครับผมอันแรกเลยที่จะใส่นะฮะก็คือ passing นะผมใส่ไป2แล้วกันนะครับผมเพื่อให้ low pass อย่างน้อยๆมันเป็นสีเขียวอ่อนก็ยังดีนะครับผมใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ dipping เพิ่มหน่อยครับถึงแม้ว่าจะเยอะแล้วก็ตามแต่เพิ่มไปอีกเพื่อให้บอลคอนโทรลมันสีฟ้าๆสวยๆหน่อยนะครับ dipping เพิ่มไปเป็น6นะครับแล้วก็ dexterity เป็น13ไปเลยจ้ะเราจะได้เป็น8 2 6 13 8 4นะครับมันจำใจต้องเอาแบบนี้นะครับผมอ่ะไปฮะไปเลยรู้เรื่องกับเบื้องราวนะครับตามนี้เลยนะครับผมเปิดได้104เหมือนกันนะครับแต่ว่าค่าพลังข้างในก็จะแตกต่างกับการกดออโต้นะครับดูอีกทีนึงนะครับข้างในนี่อาจจะตรงใจอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนะครับก็แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแต่ถ้าเป็นผมใช้ผมจะใช้แบบนี้นะครับดูดิปปิ้งกับไทม์โพซิชั่นนะครับไป103ไปเลยแล้วบอลคอนโทรลเราเพิ่มเป็นสีฟ้านะครับก็เป็น91นะครับนี่บอลคอนโทรลก็จำเป็นเหมือนกันนะจังหวะควบคุมบอลจับบอลหมุนตัวพลิกอะไรนี่นะแล้วก็โลพาสเราเพิ่มเป็น80นะครับสีส้มมันน้อยไปเมสซี่พาสซิ่งมันน้อยไปถ้าร่างนี้นะครับเราต้องเพิ่มหน่อยนะครับจบสกอร์ยังคงเป็น90แล้วก็ลูกโค้ง96เนี่ยก็ยังเป็นสีฟ้าเราไม่ทิ้งสีฟ้านะครับผมสปีดต้น99เมสซี่สปีดต้น99ดิบาลานซ์98แล้วความแข็งแกร่ง92มันได้บูสเตอร์ไป4ไงจากตอนแรก86แล้วบูสเตอร์ของทีมเพลย์สไตล์แล้วก็อีก2ใช่ไหมแล้วก็บูสเตอร์จากสเปเชียลบูสเตอร์ไปอีก4ก็เลยสูงหน่อยนะครับผมเท้าขวาร่างนี้ไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับร่าง2015นะครับอันนั้นดีกว่าสกิลมีดับเบิลทัชนะครับผมลองเล่นเคอร์เลอร์ชิปช็อตคอนโทรลริปปิ้งช็อตลองเล่นชูตติ้งเฟิร์สไทม์ช็อตวันทัชพาสทรูพาสซิ่งยิงจุดโทษต้องมีที่ใช่ป่ะแล้วก็สกิลกับตันซี่ร่างนี้มีนะครับผมส่วนสกิลที่จะแนะนำให้ใส่เพิ่มนะครับมักเซย์เทิร์นนั้นใส่เข้าไปนะครับผมถ้าอยากได้เป็นสเปเชียลเดมอนทัสก็ใส่โซคอนโทรและฟิปไฟไปนะครับไฟติ้งสปิริตใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้ถ้าจะให้แนะนำนะครับส่วนต้นคลิปเนี่ยผมจะจับยืนปีกขวานะยืนปีกขวาก่อนนะครับแล้วก็จะให้ deep lying forward หรือ false nine มันแสดงผลนะครับผมจะตั้งเป็นหน้าต่ำ SS นะครับถ้าตั้งเป็นปีก RWF เลยมันจะเป็น off style นะครับเอายืน SS แบบนี้เพื่อดู deep lying forward ก่อนนะครับผมเมสซี่ร่างสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะเป็นร่างที่ว่ากันว่าหูคองบอลโคตรดีค่าพลังการเลี้ยงบอลคองบอลสูงที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับเมสซี่ร่างอื่นๆนะไม่ใช่แค่ร่างบิ๊กไทม์ในแพ็คนี้นะครับร่างเก่าๆก็เช่นกันนะครับค่าพลังเลี้ยงบอลคองบอลโคตรโหดดูช็อตนี้ครับปั่นสวยยืนปีกขวาถึงแม้ว่าจะตั้งเป็นหน้าต่ำก็ตามนะครับแต่จังหวะที่จะตัดเข้ามาลุ้นทำประตูนี่ท่าดีใจนะครับผมคนนั้นนี่คือไม่ใช่ชไนเดอร์นะในชีวิตจริงก็จะเป็นใครนะลูกน้องอ่ะเดอะปอล ที่วิ่งเข้ามากอดคนแรกนะเนี่ยไหลมาตามช่องเลยครับเนี่ยหาช่องหาจังหวะได้โอเคเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะตั้งเป็นหน้าต่ำนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูช็อตนี้นะครับตัดมาจากฝั่งขวาได้บันทัสโยกเข้ามาข้างในแตะยาวมานะครับแล้วกำลังสตาร์สตันนิ่งโดนกระแทกโดนเดลิกกระแทกนะครับนี่คือเซนิดหนึ่งคือร่างนี้อย่างที่บอกนะครับแข็งที่สุดนะแข็งมากนะครับผมแข็งพอกับพวกกองหลังเลยคือถ้าเป็นร่างอื่นนี้น่าจะกระเด็นไปแล้วนะครับโดนกระแทกอะไรแบบนั้นเนี่ยคือร่างอื่นเนี่ยมันจะบางมากนะครับค่าพลังความแข็งแกร่งคือบางมากนะครับผมสืบเนื่องมาจากช็อตทีเซอร์ที่เกมทำมาเนี่ยแมตช์นี้เนี่ยจังหวะเผาเครื่องใส่กาวาดิโอก่อนที่จะแอสซิสต์ให้กับอัลวาเรสใช่ปะโอ้โหเล่นงานกาวาดิโอคือหัวที่หัวตำเลยนะครับผมกาวาดิโอนี่ทั้งเหนียวทั้งลังทั้งดึงเอาเมสซี่ไม่ลงนะทำให้เกมเนี่ยต้องทำร่างนี้ให้เมสซี่แข็งๆหน่อยรวมถึงทำพิ้วด้วยนะการเลี้ยงบอลคองบอลในช็อตนั้นน่ะคือหมุนซ้ายหมุนขวาหลบกาวาดิโอได้ก็เลยต้องเอาดิปปิ้งไทม์โพซิชั่นร่างนี้ให้แจ่มๆหน่อยทะลุร้อยไปเลยนะครับแล้วบูสเตอร์ด้วยไงดูว่าเลี้ยงบอลติดเท้านะครับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของบอลได้แบบเนียนตาจริงๆนะครับผมเล่นง่ายนะครับคองบอลง่ายสำหรับเมสซี่ร่างนี้นะค่าพลังการเลี้ยงบอลคองบอลเนี่ยสูงที่สุดถ้าเทียบกับร่างอื่นๆนะครับแต่ผมว่า
ไม่เหมาะยืนปีกแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำไม่เหมาะนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นปีกขวา RWS แบบนี้นะครับให้มันเป็นออฟสไตล์ดูนะครับดูซิว่าแบบไหนจะเข้าท่ากว่ากันนะครับไอ้คำว่าออฟสไตล์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจนะออฟสไตล์คือนักเตะจะไม่มีสไตล์การเล่นเด่นด้านในด้านหนึ่งนะครับเหมือนกับพวกวิงเกอร์ที่เกาะริมเส้นนะครับผมล้มมิ่งแฟงที่ตัดเข้าในไม่มีอะไรโดดเด่นนะครับก็คือจะเคลื่อนที่ตามจังหวะของเกมตาม playing style ของทีมอันนี้ผมเล่นเป็นสไตล์ position game นะครับก็จะเคลื่อนที่ตามนั้นไปด้วยแล้วก็ตามค่าพลังเกมรุกเกมรับนะครับแล้วก็ตามจังหวะของเกมตามสถานการณ์ด้วยนะครับดูช็อตนี้ครับเฟคช็อตวนเข้ามาข้างในครับความพิ้วยังมีเหมือนเดิมครับตามมาเด็ดตามมาเด็ดแล้วเป่าความแข็งช่วยได้เยอะครับยิ่งถ้าเกิดใครเป็นสายม้วนนะความแข็งของเมสซี่ช่วยเยอะนะจังหวะโดนเบียดกระแทกอะไรพวกนี้นะครับก็ไปต่อได้นี่โยเข้าในครับไปโยเข้าในช่องมีช่องเล็กๆมีเดี๋ยวมันทัชไปต่อแล้วก็ยิงแป๊กไปนิดนึงแหวกมันมากครับผมมีความแข็งแล้วก็เลี้ยงบอลติดเท้าดูฮะช่องนิดๆหน่อยๆลองแหวกไปครับนี่แล้วโดนแบบโดนเบียดโดนแมชอัพโดนกระแทกอะไรพวกนี้เนี่ยคือเสียหลักยากด้วยนะครับบาลานซ์สูงและความแข็งสูงนักเตะคนไหนมันมีไหมในเกมน้อยมากแล้วที่มีความแข็งด้วยแล้วก็มีบาลานซ์สูงด้วยทำให้ล้มยากไปใหญ่นะครับถ้าจะให้เลือกปีกขวาเนี่ยผมคิดว่าส่วนตัวผมตั้งเป็น RWF มากกว่าที่จะตั้งเป็น SS นะส่วนตัวและสุดท้ายนะครับผมคิดว่าผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือเอาเมสซี่ร่างนี้มายืนเป็น AMF หรือว่ากลางรุกไปเลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นออฟสไตล์นะครับแต่ว่าความคล่องดูครับใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะครับยืนตรงกลางแบบนี้เป็นตัวสร้างสรรค์เกมพาบอลไปกับเท้าดีมากแล้วเป็นตัวจ่ายบอลชงบอลให้กับเพื่อนดีมากนะครับผมแล้วบนทัศ2ต่อติดนะครับแล้วก็หาช่องแต่ข้อเสียของการยืนกลางรุกนะครับก็คือพาสซิ่งนะครับพาสซิ่งล่างนี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับเมื่อกี้เราดันเป็น80สีเขียวอ่อนด้วยซ้ำไม่งั้นจะเป็นสีส้มนะครับดูจังหวะนี้นะครับผมตามมาแล้วซอนกระแทกใส่ซอนไปเลย ใช้ความแข็งให้เป็นประโยชน์ครับ ตัวเล็กนะแต่แข็งแต่ว่าบาลานซ์ดีด้วยนี่ไปครับความคล่องมียืนกลางรุกแบบนี้โอ้ยมาจานโอ้ยนี่ต้องแดงนะครับอ้าวโหเหลืออาจารย์โอ้โหเสียบจากด้านหลังครับเดวิสใช่ไหมนี่เอาไม่อยู่ต้องเสียบเลยครับพับเลยเนี่ยโอ้ ACL วะเนี่ย ผมคิดว่านะยืนกลางรุกเนี่ยถ้าส่วนตัวผมชอบมากที่สุดอะไม่ว่าจะยืนปีกหรือยืนกลางรุกถ้าเป็นล่างนี้นะเลี้ยงบอลติดเท้าดีขนาดนี้นะครับไอเรื่องพาสซิ่งอ่ะโอเคไม่เป็นไรเรามีสกิลวันทัสพาสเรามีสกิลฟูลพาสซิ่งอยู่แล้วนะครับผมโลพาสมันน้อยก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าได้ประโยชน์มากนะครับเอาร่างนี้ยืนกลางรุกนะครับและอีกอย่างนึงนะฮะคือถึงแม้จะเป็นออฟสไตล์ก็ตามนะครับแต่ไอคำว่าออฟสไตล์แล้วมันยืนกลางรุกแบบนี้เหมือนยืนผมว่ามันก็ยังดีกว่าคลาสสิกนัมเบอร์เทนนะเอาจริงๆมันก็มีการเคลื่อนที่บ้างตามจังหวะของเกมแต่ถ้าเป็นคลาสสิกเดมเทนมันเหมือนสไตล์มันจะล็อกไว้ไม่ให้เคลื่อนที่มากอ่ะรอรับบอลแล้วก็รอรับบอลรอจ่ายบอลมากกว่ายืนรอรับบอลแต่ถ้าเป็นออฟสไตล์แบบนี้ตูมใครว่าผมยิงเบาแล้วครับผมว่ายิงแรงได้นะครับนี่น่าดีใจออฟสไตล์เนี่ยผมชอบมากกว่าคลาสสิกเดมเทนด้วยซ้ำนะครับผมออฟสไตล์มันก็จะมีจังหวะที่แบบเติมเกมลุกขึ้นไปบ้างที่ได้ลองเล่นนะไม่ใช่แค่เมสซี่นะแล้วยืนกลางลุกแบบเนี้ยก็เคลื่อนที่ตามจังหวะของเกมนะครับเคลื่อนที่ตามจังหวะการวิ่งนำทางไปด้วยนะครับการซ่อนตำแหน่งอะไรต่างๆนานานะครับผมชอบนะถ้าส่วนตัวร่างนี้นะชอบกลางลุกมากที่สุดนะครับผมว่าค่าพลังแล้วว่าสกิลต่างๆความสามารถต่างๆของเมสซี่ใช้ประโยชน์ได้มากนะครับบางคนถามว่าเอาพี่ตำแหน่งหลักของเมสซี่มันคือ CF ไม่ใช่หรอทำไมพี่ไม่เอาลองไปเล่น CF นะครับคือถ้าเล่นเป็น CF นะครับก็อาจจะเหมาะสำหรับการเล่นหน้าคู่นะถ้าจะเล่น CF จริงๆผมแนะนำให้เล่นเป็นหน้าคู่นะครับผมอีกตัวนึงเมสซี่เนี่ยเป็นตัววิ่งหลอกนะเป็น False Nine มันจะวิ่งลงต่ำวิ่งย้อนลงต่ำดูความคล่องครับเห็นไหมมันจะได้ใช้ประโยชน์เยอะมากถ้าเกิดยืนกลางรุกแบบเนี้ยเป็นตัวที่คล่องบอลดีใช่ไหมแล้วก็บาลานซ์ดีทรงตัวดีใช่ไหมแล้วก็มีความแข็งด้วยนะครับผมเอาลงยากครับคุณสามารถมุนนั้นยิงไกลก็ได้ตูมมุดแหวกว่ายๆนะครับแหวกเข้าไปแล้วจ่ายหรือยิงเองก็ได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากแต่ถ้าเราไปยืน CF นะครับผมนักเตะมันก็จะยืนสูงนะครับผมพอได้รับบอลปุ๊บจังหวะการเล่นกับบอลมันอาจจะมีน้อยนะครับอาจจะต้องรีบจ่ายหรือรีบยิงเลยใช่ไหมแต่ถ้ายืนกลางรุกเนี่ยพื้นที่มันมีเยอะพื้นที่ในการใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการครองบอลมีเยอะนะครับผมว่ากลางรุกเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วล่ะแต่ถ้าจะไปเล่นเป็น CF จริงๆนะครับคุณก็ต้องเล่น False Nine ให้เป็นนะครับผมนักเตะก็จะวิ่งย้อนลงต่ำเพื่อเปิดให้ปีกมันเข้าทำหรือไม่ก็ต้องไปเล่นกับพวกหน้าคู่และเอาโพสเชอร์มายืนหน้าคู่อะไรประมาณนั้นก็ฝึกฝนนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวถ้าให้ผมเลือกร่างนี้ผมจะเอามายืนเป็น AMF ดีที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าร่างนี้เนี่ยเปลี่ยนสไตล์ได้เป็น Creative Playmaker นะสุดจัดจริงๆ
สุดจัดจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของค่าพลังแฝงข้างในที่บอกว่าโอ้ย107 108แล้วนะพี่ถ้าค่าพลังตามตำแหน่งกลางรุกหรือว่าปีกอะไรอย่างงี้นะคือจริงๆเนี่ยส่วนตัวผมนะถ้าเกิดว่ามันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แล้วค่าพลังสูงขนาดนั้นนะครับผมว่าเกมก็คงไม่ทำค่าพลังอะไรมาแบบนี้หรอกครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียสมดุลนะเกมมันจะเสียสมดุลนะครับเขาก็เลยเห็นว่าในเมื่อในเกมเนี่ยมันเปลี่ยนตำแหน่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยทำมาแบบนี้แหละนะแพทเทิร์นค่าพลังแบบนี้คล้ายๆกับลูก้าโมดิสร่างทีมชาติที่หลายคนบอกว่าเป็นร่างบั๊กร่างบั๊กนั่นแหละครับผมคือหน้าวันดีคืนดีในอนาคตมันสามารถมีไอเทมที่เปลี่ยนตำแหน่งได้นะครับเอาเมสซี่ร่างนี้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นกลางรุกเนี่ยอาจจะตัน107 108ก็ตามนั้นเลยนี่แหวกไปแหวกมาแล้วก็ตูมโคตรชอบเลยครับช็อตนี้โคตรชอบที่สุดในคลิปนี้ส่งท้ายด้วยลูกยิงลูกนี้มาจำแจมแมวๆเลยครับใครที่เป็นสายล็อกๆวิ่งเลี้ยงชอบล็อกชอบเลี้ยงชอบของบอลนะครับวนซ้ายวนขวาวนหน้าวนหลังวนบนล่างแล้วก็ล็อกเฟกช็อตแล้วก็มาแล้วก็ตูมลูกนี้ยังขาดสกิลหมักเซยเทิร์นยังไม่ได้ใส่นะครับถ้าใส่ไปนี่จังหวะเทิร์นคือจะเป็นลูกเล่นมากขึ้นดูว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการเลี้ยงอย่างเดียวนะออกบอลก็ได้นะครับคุณจะไปใส่สกิลเพิ่มใส่ไปเทสพาสไปไหมนะแต่ผมว่าประมาณนี้โคแล้วนะครับนี่ดูเสียบอลยากมันติดเท้าด้วยแล้วมันแข็งด้วยไงความแข็งสูงด้วยแล้วบาลานซ์สูงด้วยนะเตะที่ค่าพลังประมาณนี้มันไม่ค่อยมีนะทุกคนดูหลุดไปแล้วครับหลุดไปแล้วนี่เล่นเป็นออฟสไตล์นะแต่หาช่องหลุดจนได้ครับผมยังนึกนักเตะคนอื่นไม่ออกจริงๆนะครับแม้กระทั่งเมสซี่เขาเองกับร่างอื่นนะฮะที่มีความสามารถเลี้ยงบอลดีขนาดนี้มีบาลานซ์สูงขนาดนี้โอเค2 อย่างนี้ไม่เถียงมีเยอะแต่มีความแข็งแกร่งสูงด้วยอ่ะส่วนใหญ่มันเป็นพวกกองหลังหรือเป็นพวกสายลับสายฮาร์ดคอร์ใช่ป่ะแต่มาอยู่กับเมสซี่ที่คองบอลดีบาลานซ์ดีมันจะโหดแค่ไหนครับผมแจมจริงๆร่างนี้นะฮะแต่ถ้ายืนกลางรูปเนี่ยผมติดเล็กๆแค่2เรื่องก็คือพาสซิ่งอาจจะน้อยไปหน่อยรวมถึงสไตล์การเล่นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นครีเอทีฟเมเกอร์นี่คือจะแจมแมวแวววับเพอร์เฟกต์เลยนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคุณพีซด้วยนะครับที่ยืม ID รีวิวรวมถึงแอดมินฟุกด้วยนะครับที่ร่วมลงประวัติให้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับI've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.